ปลาหางหนุกยุงซื้อนี่หลายคนรู้จักกันดีพอเป็นปลาน่างจืดที่มีสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายแพร่พันธุ์ไวถ้าจะเว้าถึงแหล่งที่มาและคุณประโยชน์ของปลาหางหนุกยุงแล้วคงจะมีหน่อยคนเท่านั้นที่รู้จักปลาดังกล่าวได้ดีที่สุดปลาหางหนุกยุงมีถิ่นฐานกำเนิดอยู่ทวีปอเมริกาใต้แถบประเทศเวเนซุเอลาบริเวณหมู่เกาะคาริเบียนของประเทศบาบาโดสและอยู่ในแถบแม่น้ำใหญ่อเมซอนธรรมชาติสร้างสิ่งมหัศจรรย์อยู่3อย่างในปลาหางหนุกยุงคือ 1. ปลาหางหนุกยุงมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษจึงสามารถเฮ็ดให้มันอาศัยอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำหรือในน้ำที่มีการอ่างค้างได้ดีที่สุด2. สามารถกำจัดนอนน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำเสื้อของพยาธิไข้เลือดออกได้ดี 3. ปลาหางหนุกยุงมีสีสันสวยงามย้อนมีหลากหลายสีจึงเฮ็ดให้มันกลายเป็นปลาเบอร์หนึ่งที่มีความสวยงามโดดเด่นปลาหางหนุกยุงมีหลายสายพันธุ์แต่เป็นที่นิยมเลี้ยงกันหลายที่สุดมีหาสายพันธุ์ในเขตทวีปอาซีคือ 1. สายพันธุ์โคกล้า 2. สายพันธุ์ทัสซิโด3. สายพันธุ์โมเสส 4. สายพันธุ์แกรส 5. สายพันธุ์สวอตเทลหรือห้องว่าปลาหางดาบปลาหางหนุกยุงมีสีสันสวยงามคล้ายคือกันจนเฮ็ดให้หลายคนเกิดคำถามว่าเวลาเอาปลามาเลี้ยงเราจะสามารถจำแนกเพศได้แนวใดมือนี้มีคำตอบสำหรับท่านที่ต้องการเอาปลาไปเลี้ยงเพาะพันธุ์ในการจำแนกเพศของปลาหางหนุกยุงเราสามารถสังเกตได้อยู่5จุดคือจุดสังเกตที่1ลำโตปลาหางหนุกยุงเพศแม่จะมีลำโตใหญ่กว่าเพศผู้ส่วนปลาเพศผู้จะมีลำโตน้อยและยาวจุดสังเกตที่2คีปลาเพศผู้จะมีคีหลังคีท้องและคีหางยาวกว่าปลาเพศแม่โดยเฉพาะคีหลังยาวเกือบสำลำโตปลาเพศแม่จะมีคีสันจุดสังเกตที่3สีปลาเพศผู้จะมีสีสันสวยงามหลากหลายสีส่วนปลาเพศแม่จะมีสีสันหน่อยจุดสังเกตที่4ระบบสืบพันธุ์ปลาเพศผู้จะมีระบบสืบพันธุ์เป็นทอยาวๆเอิ้นว่าทอทรงนำเสื้ออยู่บริเวณแถวคีก้นดังนั้นปลาเพศผู้จะบ่มีคีก้นส่วนปลาเพศแม่จะมีคีก้นซึ่งเป็นบริเวณผสมพันธุ์จุดสังเกตที่5ท้องปลาเพศแม่จะมีจุดสีดำอยู่บริเวณท้องส่วนปลาเพศผู้จะบ่มีภายหลังที่มีการผสมพันธุ์ของปลาหางหนกยุงประมาณ25-30วันก็สามารถออกลูกมาเป็นโตได้ในทางวิชาการแล้วการออกลูก1ครั้งเอิ้นว่า1ครอบซึ่งการออกลูก1ครอบโดยเฉลี่ยแล้วได้ประมาณ45-90โตถ้าหากเป็นแม่ที่หาก็ใหญ่การออกลูกครั้งทำอิฐอาจได้ครอบ1ประมาณ35-45โตการผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวสามารถออกลูกได้หลายครอบเพราะการผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวโตเมสามารถเก็บกักน้ำเสื้อได้นานถึง8เดือนซึ่งก็หมายความว่าในระยะ8เดือนสามารถออกลูกได้ถึง8ครอบปลาหางหนุกยุงที่เกิดมาจะใช้เวลาประมาณ1เดือนก็สามารถผสมพันธุ์ได้จากข้อมูลที่ให้เห็นว่าปลาหางหนุกยุงจะมีชีวิตยืนอยู่ได้เพียง2ปีเท่านั้นปัจจุบันปลาหางหนุกยุงได้ถูกนำมาเลี้ยงกันเป็นที่แพร่หลายในทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศลาวก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่นิยมเลี้ยงปลาหางหนุกยุงเป็นที่แพร่หลายเพราะว่าปลาหางหนุกยุงสามารถนำมาเลี้ยงเป็นกับดักกำจัดนอนน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำเสื้อของพยาธิไข้เลือดออกซึ่งปัจจุบันแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ได้ถือเอาการเลี้ยงปลาหางหนุกยุงจัดอยู่ในหลักการหาปอในการต้านและสกัดกั้นพยาธิไข้ยุงลายโดยแต่ละปีได้มีการเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมสัปดาห์ปล่อยปลาหางหนุกยุงปลุกระดมให้พ่อแม่ประชาชนเลี้ยงปลาหางหนุกยุงเป็นที่แพร่หลายด้วยความห่วงใยจากแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์